เอาของเก่าและซื้อใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเอาของเก่าและซื้อนะครับราคาตอนนั้นเท่าไหร่บอกได้ไหมนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ FC FB FA M16 F รถถังนะครับแล้วก็ขีปนาวุธนะครับทุกท่านที่กำลังจะดูคลิปในคลิปนี้นะครับต่อไปนะครับวันนี้ผมจะเอามาพาดที่สภาพสภาพครับรู้ดีกว่าก็จะเอามาพาดหน่อยเขายังรู้เลยว่าเราจะสัมภาษณ์เขาใช่ไหมครับพี่ชื่ออะไรเลยชื่ออุ๋ยชื่ออุ๋ยอ๋อชื่ออุ๋ยเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดบึงกาฬกาญจนบุรีกาญจนบุรีที่มาจากบึงกาฬถ้ามาจากบึงกาฬก็ว่าเดียวกับผมผมก็เข้าใจว่ามาจากบึงกาฬมาจากกาญจนบุรีใช่ไหมครับครับอำเภออะไรเอ่ยอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองนี้ขึ้นจังหวัดกาญจนบุรีเนาะวันนี้อ่ะพี่เดินทางมาจากโน่นโดยตรงเลยใช่ไหมครับครับระยะทางประมาณกี่โลครับผม150โลครับ150โลน้ำมันไปกับก็ประมาณ700บาทครับอ๋อไม่แพงนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองนะครับน้ำมันอยู่ที่ประมาณ700บาทไปกับวันนี้พี่มาเปลี่ยนยางเป็นแบตอยากจะถามพี่ว่าเจอที่ไหนครับเจอในเฟซครับเฟซหรือ YouTube ดูใน YouTube ในเฟซในเฟซอ๋อดูในเฟซไลค์ทั้งการไลค์ก็ทั้งการไลค์สดดูในเฟซก็เลยเห็นก็เลยชอบนะครับก็เลยดันด้นมาพี่มาวันนี้น่ะระยะทาง150กิโลนี่พี่เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมเจอน้ำครับน้ำท่วมแน่นอนผมกำลังว่าจะถามอย่างนั้นแหละท่วมไหมท่วมที่บ้านที่บ้านก็ท่วมครับที่บ้านก็ท่วมนะครับประมาณครึ่งร้อนครึ่งร้อนนะครับโอเคนะครับประมาณครึ่งร้อนนะครับที่การก็ท่วมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหรือจะเป็นปทุมไปเลยตอนนี้ก็ท่วมกันเป็นแถวนะครับแต่สิ่งที่ดีงามที่สุดก็คือว่าเรามาเปลี่ยนดวงเปลี่ยนยางให้มันดีนะครับให้มันไปสู้กับแดดกับฝนสู้กับน้ำที่กำลังท่วมได้นะครับและถามความรู้สึกพี่ว่าโอเคไหมครับโอเคครับชอบถูกหรือแพงไม่แพงครับไม่แพงเนาะเอาของเก่าและซื้อใช่ไหมครับครับตัวนี้นะครับเอาของเก่าและซื้อนะครับราคาตอนนั้นเท่าไหร่บอกได้ไหมอันนี้หมื่นแรกซื้อแล้ว19,000ทั้งยางทั้งเหล็ก19,000เรียกว่า 19,000โอ้ผมเรียกว่า 19,000 ถ้า 19,000 ก็จะแพงอยู่นะ 19,000 19,000 ไม่ใช่ 19,000 นะครับอย่าไปคิดจะไปคิดมากนะไม่ได้ขายแพง 19,000 หรอกครับขายแค่ 19,000 ตัวนี้เห็นในเฟซในไลน์ก็คือชอบก็เลยได้ดนมาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอะไรมาไล่แหลกเนี่ยโดยเฉพาะแม่น้ำดับแรกก็คือตอนนี้มาถึงที่นี่ก็คือข้ามแม่น้ำของหมื่นไปแม่น้ำสักอย่างครับผมเอาของเก่าเล็กซื้อไงตัวนี้ก็ถูกนะไม่แพงนะครับเอาของเก่าเล็กซื้อนะครับแล้วถามความรู้สึกพี่ว่ามาเจอพวกเราร้านช่างจันแล้วมีความรู้สึกยังไงข้อที่1เป็นกันเองไหมมีความอะไรบ้างความรู้สึกอ่ะเชิญเลยครับเป็นกันเองดีครับต้อนรับดีครับเป็นกันเองดีต้อนรับดีครับต้อนรับดีครับได้กินน้ำกินท่าไหมได้กินครับได้กินเนาะซื้อกินเองหรือเปล่าบอกได้กินน้ำกินเจ้าซื้อกินเองหมดแต่เรามีน้ำกินบริการพี่มาเที่ยวนี้อาจจะยังไม่คุ้นเคยมากพอนะครับนะพี่เนาะเที่ยวหน้าพี่มาตู้เย็นตู้นี้เราจัดไว้เฉพาะลูกค้าโดยตรงแต่ว่าลูกค้าอาจจะยังไม่ทราบนะครับสำหรับน้ำในตู้เย็นมันจะมีน้ำหลายๆอย่างอยู่ในตู้เย็นสามารถเปิดกินได้เลยบางทีก็มีน้ำบุ้งน้ำเบียร์อะไรที่อยู่นั้นก็สามารถที่กินได้เลยนะ คือเราเป็นกันเองมาเที่ยวหน้าพี่บอกว่าจอดรถปุ๊บโอ้ยหิวน้ำไม่เปิดได้เลยนะครับมาจากเพชรบูรณ์นั่นน่ะเนี่ยอ๋อมาจากเพชรใช่ไหมครับน้ำแห้งหรือยังหรือท่วมไหมแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วพอน้ำแห้งลงเจอเพชรไหมไปไม่ถึงอ้าวก็น้ำแห้งลงต้องเจอเพชรดิเจอต้องเจอเพชรก่อนไม่เจอไม่เจอเจออะไรเจอตะโคนน้ำแห้งลงตอนนี้มาจากจังหวัดที่รวยที่สุดในเมืองไทยใช่ไหมสามหวานโอ้เมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์เพชรจบูรณ์คือเมืองมะขามหวานน้ำแห้งลงไม่ได้เจอเพชรเจอแต่มะขามโอ้เจอแต่โคนพี่ชื่ออะไรครับผมโอ้สิพี่ให้ความรู้สึกว่าอย่างไรเองก็เป็นกันเองไหมเป็นเองเป็นกันเองอยากมาอีกไหมดีแล้วพี่ล่ะอยากมาอีกไหมรอบต่อไปไม่อยากมาเท่าไหร่เสียตังค์ไม่รถคันต่อไปไงมาต้องมานี่แหละรถคันต่อไปพี่ก็มาใช้บริการแล้วนะครับ
คือเราก็รับประกันเท่าไหร่ครับเปลี่ยนยางที่เขาออกให้พี่เท่าไหร่เอ่ยปี1หรือ2ปีที่เขาออกจะมีออกใบประกันให้ครับผมที่นี่รับยาง4ครั้งครับนั่นแหละครับพี่ก็มาแล้วกันนะครับเป็นกันเองเราเป็นกันเองเราเป็นมิตรเป็นญาติเป็นญาติพี่น้องกันทุกคนนะครับที่นี่นะครับเราจะไม่มีคำว่าจริงจังเราจะไม่มีคำว่าแอคเราจะไม่มีคำว่าเกลียดชังนะครับพวกแอคพวกอะไรเราไม่มีเราจะเป็นกันเองกับทุกท่านนะครับช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่2คนเข้าไปดูในยูทูบพี่จะพิมพ์คำว่าในยูทูบนะพิมพ์คำว่าช่างจันช่างจันคนอีสานถ้าจะพิมพ์ช่างแม็กคนอีสานก็ได้มันก็จะขึ้นเป็นแท็กของใครของมันที่ดูคลิปนั้นช่างตาช่างอาทิตย์ครับช่างอาทิตย์ช่างอาทิตย์ช่างอาทิตย์ไม่มาช่างอาทิตย์เลยนะครับช่างอาทิตย์ไม่มาเอ้าวันนี้เราก็จะขอฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่พูดส่งไปถึงธรรมะหน่อยก็เปลี่ยนยางที่แม่มาที่นี่เลยครับเยอะครับครับมีให้เลือกเยอะครับราคาเป็นกันเองครับราคาเป็นกันเองครับบริการดีครับท่านด้วยครับครับอ่ะพี่พูดบ้างมีอันหน้าต้องราคาถูกครับยางป้ายแดงครับถูกจริงตั้ง0ปีแล้วมีอะไรฟรีบอกให้หมดเลยบอกให้หมดเลยบอกให้หมดก็คือพี่เปลี่ยนชุดฟรีทวงสลับร้อยฟรีตั้งถุนให้ฟรีนะครับที่นี่นะครับแล้วก็หลังการขายเรามีสลับล้อทวงหน้าหลังอีก3เที่ยวให้ทุกท่านนะครับอันนี้คือทำให้ทุกท่านรู้สึกว่ามันดีมันอดอยากมาวันไหนมาผมก็อะไรนะเขาเรียกอ๋อวันไหนมาก็เห็นกันกับผมทันทีเลยยกเว้นแต่ผมหยุดอยากรู้ว่าถูกหรือแพงมาเองต้องมาเองอยากรู้ว่าถูกหรือแพงก็มาเองมาเองนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับอันนี้คือพี่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีอันนี้คือพี่มาจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับจังหวัดที่รวยอันดับ2ของเมืองไทยจังหวัดที่รวยที่สุดคือจังหวัดอะไรกำแพงเพชรกำแพงเพชรใช่กำแพงเพชรเลยเพราะกำแพงเป็นเพชรแต่จังหวัดที่มันแค่มีแต่เพชรเอาโอเคเรากลับรอบในคลิปนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเอ้า